เขาช่องรถแท้กาแฟไทยน้ำยาบ้วนปากซอลตรีพลากลั่วกันไว้ห่างไกลเชื้อแบคทีเรียช่วง 4:15 นาทีช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นโรงงานโฟมแห่งหนึ่งในพื้นที่ของปทุมธานีและไหม้เนี่ยค่อนข้างหนักช่วงนี้ปรากฏเหตุเพลิงไหม้หลายคนกังวลครับพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่กลุ่มควันหนาแน่นแบบนี้เป็นบริษัทโพลิโฟมไฮเทคนะครับอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครตำรวจลงพื้นที่ใช้รถดับเพลิงระดมที่จะดับเพลิงอยู่พักใหญ่นะครับเกือบ1ชั่วโมงแล้วครับควบคุมเพลิงเอาไว้ได้มีหนึ่งในช่างผู้รับเหมานะที่เข้ามาต่อเติมโครงสร้างเนี่ยเขาให้การว่าตัวเขากับคนงาน4คนนะครับเข้ามาต่อโรงหลังคาของบริษัทที่จังหวะหนึ่งเนี่ยมีพนักงานคนหนึ่งตะโกนออกมาว่าไฟไหม้แล้วจังหวะนั้นเกิดอะไรขึ้นลองฟังคุณสรันดูครับต่อหลังคาต่ออะไรก็แล้วอย่างเงี้ยอยู่ตรงไหนช่วงกลางหรือว่าช่วงท้ายโรงงานช่วงกลางตอนนั้นเราก็ไม่เห็นว่ามีสะเก็ดไฟหรืออะไรใช่ไหมไม่เห็นนะเพราะว่าไฟเนี่ยมันเกิดหลังคือมีกำแพงกั้นมีกำแพงกั้นอยู่แล้วไฟมันเกิดฝั่งตรงข้ามเราทำงานเคลียร์หมดแล้วล่าสุดช่างประจำโรงงานคือคุณณัฐวัฒน์สภาพักนะครับบอกว่าต้นเพลิงเนี่ยเกิดจากด้านในโรงงานจังหวะนั้นมีช่างเชื่อมโรงหลังคาอยู่ด้านในและคนงานก็ทำอยู่ปกติด้วยขณะเดียวกันเนี่ยนะครับตำรวจลงพื้นที่แล้วก็เก็บหลักฐานทั้งหมดมันมีภาพกล้องวงจรปิดอยู่นะรวมไปถึงเนี่ยนะครับ อยู่ระหว่างการหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปเพราะว่าค่อนข้างหนักเสียหายร่วมๆ100ล้านบาทอย่างต่ำด้วยกันนะครับคุณผู้ชมย้อนกลับไปคงจำกันได้นะครับรัฐบาลเขาเคาะมาตรการหนึ่งก็คือการเยียวยานักเรียนในคนละหัวละ 2,000 บาทคงจำกันได้ใช่ไหมครับปรากฏว่าเขาเริ่มโอนแล้วก็โอนให้กับนักเรียนไปแล้วบางส่วนด้วยมันมีข้อมูลชุดนึงน่าตกใจถ้าจริงนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ด้วยมีข้อมูลชุดนึงบอกว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดระยองเนี่ยเหมือนกับมีการไปปลอมลายเซ็นเด็กนักเรียนส่วนหนึ่งแน่นอนแหละครับเวลาปลอมลายเซ็นเงินมันก็จะไปเข้ากลุ่มของคนที่เขาปลอมนั่นแหละเท็จจริงเป็นอย่างไรมันเป็นกระบวนการจริงหรือไม่ต้นตออยู่ที่ใครติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนทุกระดับทั่วประเทศคนละ 2,000 บาทโดยจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครองแทนพร้อมกำชับห้ามโรงเรียนหักเงินจำนวนดังกล่าวแต่ทว่าล่าสุดปรากฏกรณีต้องสงสัยหลังมีการเผยข้อมูลจากเพจ Facebook ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านออกมาตั้งข้อสังเกตว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองมีพฤติกรรมการเบิกเงินค่าใช้จ่ายของนักเรียนแบบไม่ชอบมาพากลเมื่อลงลึกรายละเอียดพบว่าโรงเรียนแห่งนี้ส่งรายชื่อเด็กขอรับเงินสนับสนุนไปทั้งหมด59คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 118,000 บาทเมื่อตรวจสอบจำนวนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ไปจนถึงป.6พบมีนักเรียนทั้งหมดเพียง49คนเท่านั้นส่วนรายชื่อที่เกินมา10คนเป็นรายชื่อเด็กต่างดาวที่ทางโรงเรียนอ้างว่าย้ายกลับประเทศไปแล้วนั่นหมายความว่าตอนนี้นักเรียนไม่ได้เรียนที่โรงเรียนดังกล่าวโดยทางโรงเรียนอ้างว่าไม่สามารถตัดชื่อเด็กออกได้เพราะเด็กไม่ได้ย้ายออกต้องรอเด็กอายุ14ปีถึงจะจำหน่ายออกจากระบบได้แต่ที่ถูกจับตาหนักนั่นคือการให้ครูปลอมลายเซ็นแทนเด็กและเก็บเงินส่วนนี้ไว้ให้เผื่อนักเรียนย้ายกลับมาด้านต้นสังกัดเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีเพียงรักษาการเข้าชี้แจงเบื้องต้นแล้วก็ดูแลตามระเบียบเนาะตามระเบียบตามกฎหมายที่กำหนดไม่ว่าจะเป็นอาหารนมนะครับไม่ได้หางบสนับสนุน 2,000 นะครับยืนยันว่าเราดูแลเขาเต็มร้อยแล้วไม่มีการที่จะอะไรลดหรือลิดรอนสิทธิ์เรานำมาสู่ข้อคำถามตามมาการตรวจสอบโรงเรียนนี้อาจจะเห็นได้ชัดเพียงเพราะจำนวนนักเรียนไม่ได้มีมากทำให้เห็นส่วนต่างชัดเจนแม้จะอ้างทำตามระเบียบเพื่อผลประโยชน์ของนักเรียนแต่กลับย้อนแย้งกับการกระทำโดยเฉพาะการปลอมลายเซ็นเด็กเพื่อรับเงินเยียวยาครั้งนี้ซึ่งไม่มีตัวตนนักเรียนอยู่จริงซึ่งดูแล้วสอดถึงความไม่ชอบมาพากลกรณีที่เกิดขึ้นเป็นอีกสิ่งสะท้อนไปยังต้นสังกัดโรงเรียนทุกแห่งต้องตรวจสอบจำนวนและรายชื่อนักเรียนให้ชัดเจนถูกต้องเพื่อป้องกันการสอดไส้รายชื่อลักไก่รับเงินเยียวยาแทนอัญชลีศิลปานวกุลเอาให้ชัดรายงาน
นี่ครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบต่อไปสำคัญมากๆนะครับขอบคุณพี่นุชอัญชุลีด้วยคุณผู้ชมเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเนี่ยคนตั้งคำถามถึงเรื่องของเจ้าสายพันธุ์เดลต้านะครับและโดยเฉพาะเป็นสายพันธุ์เดลต้าพลัสที่ถูกตั้งคำถามหนักในช่วงที่ผ่านมาด้วยวันนี้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตั้งโต๊ะแถลงข่าวแต่คำถามที่ค้างคาใจคนไทยคือว่าเจ้าเดลต้าพลัสเนี่ยมันหนักขนาดไหนมันเร็วไหมหรือมันเท่าเดิมมันเป็นสายพันธุ์ที่แปลงกายมาแล้วเนี่ยนะครับกลายพันธุ์เหมือนที่อังกฤษไหมติดตามหาคำตอบจากรายการพิเศษชิ้นนี้จากคุณกีรติผู้ระหงครับได้ยินครับได้ยินคนเขาพูดกันครับก็รู้สึกกลัวเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครเขาเป็นหรือไม่เป็นอะไรเงี้ยสายพันธุ์พวกนี้ไม่รู้มันแข็งแรงแค่ไหนมันจะเก่งกว่ายาเราไหมหรือว่ามันจะแพ้ยาเราอย่างเงี้ยที่เรารักษาอยู่ที่เราฉีดอยู่อย่างเงี้ยก็กังวลนะคะกลัวแบบลูกค้าไม่รู้เขาจะจากที่ไหนบ้างอะไรเนี่ยค่ะเพราะว่ายังไงอ่ะมันไม่เห็นตัวเนาะของแบบนี้ใช่ไหมล่ะสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนไม่น้อยกับกระแสข่าวเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าพลัสซึ่งในอังกฤษพบว่าสามารถแพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้าปกติ 10-15% และหลบภูมิคุ้มกันจากวัคซีนได้ดีอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันว่าขณะนี้ในประเทศพบโควิดสายพันธุ์อัลฟาพลัสแล้ว18รายในพื้นที่เชียงใหม่จันทบุรีและตราดและพบสายพันธุ์เดลต้าพลัส1รายโดยสายพันธุ์พลัสคือสายพันธุ์เดิมที่มีการกลายพันธุ์เวลาเราพูดคำว่า plus เนี่ยบางทีค่อนข้างสับสนก็คือหมายว่าขณะนี้เดลต้าเนี่ยมันมีสายพันธุ์ย่อยแล้วเพราะว่าเวลามันระบาดกว้างขวางมากทั่วโลกหลายร้อยล้านเนี่ยมันก็จะมีลูกหลานมันงอกออกมาเนาะซึ่งขณะนี้อย่างที่บอกว่าประเทศไทยเนี่ย AY1 ถึง AY47 เนี่ยเราก็ดีเทคมาได้จำนวนหนึ่งแล้วนะครับซึ่งแต่ละตัวเราก็เฝ้าระวังคนไข้ที่เราติดตามดูก็ไม่ได้ป่วยหนักไม่ได้รุนแรงไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นการกลายพันธุ์ทั่วๆไปของตัวเชื้อไวรัสยังไม่ได้เป็นประเด็นที่เราจะต้องวิตกกังวลหรืออะไรพวกนี้นะครับทั้งนี้ยืนยันว่าเดลต้าพลัสที่พบจากชายอายุ49ปีในไทยนั้นเป็นสายพันธุ์ AY1 ซึ่งยังไม่พบความรุนแรงอัตราการแพร่ระบาดและการหลบหลีกวัคซีนแต่ยังต้องจับตาดูและเก็บตัวอย่างกลุ่มเสี่ยงมาตรวจเพิ่มเติมเดลต้าพลัสที่เราเจอไม่ใช่ 4.2ที่เกิดขึ้นที่อังกฤษปัจจุบันที่แพร่เร็ว 10-15% ไม่ใช่ตัวนั้นเป็นเรื่องของ AY1 นะซึ่ง AY1 เนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลเลยว่า IK147N เนี่ยมันทำให้แพร่เร็วหรือมันดื้อวัคซีนไม่มียังไม่มีข้อมูลพวกนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าแน่นอนครับวันข้างหน้ามันจะมีเดลต้าพัทที่เป็น 4.2 หรือเปล่าอันนี้ระบบก็จะพยายามเฝ้าระวังให้รอบคอบในตรงนี้ขณะที่นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าการพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าพลัสยังไม่มีนัยยะสำคัญจึงไม่จำเป็นต้องทบทวนการเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนนี้สิ่งที่เน้นย้ำรวมถึงควรปฏิบัติคือมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัดเพราะคลัสเตอร์ใหม่ที่พบไม่ได้มาจากการกลายพันธุ์แต่มาจากความหย่อนยานมาตรการต่างๆทั้งลักลอบจัดปาร์ตี้รับประทานอาหารร่วมกันและเล่นพนันในงานศพอลิฟสุดใจดีถ่ายภาพกีรติพุทธหงเอาให้ชัดรายงานเนี่ยครับต้องจับตากันต่อไปแม้ว่าจะเจอเป็นแค่1คนด้วยรองรับการเปิดประเทศในช่วง 3-4 วันที่เหลือนี้ขอบคุณน้องโกสกีรติพุทธหงด้วยคุณผู้ชมการเมืองเข้มข้นจริงๆนะครับเรื่องราวต่อไปนี้เนี่ยจะสะท้อนการเมืองในระยะ1ปีนับจากนี้ไปนั่นแหละมันมีแรงกระเพื่อมเกิดขึ้นใหญ่ฮึ่มกระแสขึ้นมาในช่วงระยะเวลาตอนนี้นี่แหละคำถามก็คือว่าเกิดอะไรขึ้นในเบื้องลึกเบื้องหลังพรรคพลังประชารัฐหรือไม่เกี่ยวกับผู้กองธรรมรัฐหรือไม่เจาะลึกเบื้องหลังเอาให้ชัดเรื่องนี้กันครับวันนี้เลขาธิการพรรคยังเป็นร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอยู่นะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยเกษตรด้วยหรือเป็นแค่ตำแหน่งเดียวแล้วยังเป็นส.ส.อยู่ที่นี้ผมย้อนกลับไปคุณเพื่อนคงจำกันได้ใครที่เป็นคอการเมืองในรายการเอาให้ชัดเนี่ยผมเคยวิเคราะห์ให้ฟังว่าเรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยเคยเกิดขึ้นมาตอนสักช่วงศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ไหมครับเรื่องราวเนี่ยงัดกันมาแล้วก็หักข้อกันมาพอสมควรมีเรื่องราวขบเหลี่ยมกันพอสมควรในการเดินทางลงพื้นที่ในแต่ละครั้งระหว่างฝากฝั่งของพลเอกประยุทธ์กับฝากฝั่งของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าปรากฏว่าผมให้ย้อนกลับไปดูจุดหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยการลงพื้นที่ของคุณธรรมนัสนะครับไปที่โคราชบิ๊กป้อมไม่ได้ไป
มันมีจังหวะหนึ่งผู้สื่อข่าวสอบถามขอบคุณคลิปจากพี่เล็กวาสนานานุ่มผู้สื่อข่าวอุโสด้วยนะสอบถามไปที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าว่าเนี่ยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยสรุปแล้วควอต้าของพลังประชารัฐหนึ่งรายชื่อจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช่หรือไม่ลองฟังบางจังหวะจากร้อยเอกธรรมนัสครับยังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกต่อไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยเนื่องจากพรรคเราเป็นสถาบันการเมืองนะครับการจะทำอะไรก็ตามอย่าพูดไปโดยส่งเดชนะครับตรงนั้นจะต้องผ่านกรรมการหารพรรคนำเสนอท่านหัวหน้านะครับท้ายสุดจะต้องฟังจากปากท่านหัวหน้าโดยตรงนะครับลูกพรรคไม่ควรไปพูดการทำพูดนี่ครับคลิปนี้เกิดขึ้นหลังจากที่พลเอกประวิตรบอกว่ายืนยันว่าส่งพลเอกประยุทธ์ไปแล้วก่อนหน้านั้นไม่กี่วันนะอันนี้เรื่องนึงแต่ปมอีกเรื่องนึงน่าสนใจเมื่อสักวันเสาร์ที่ผ่านมาจังหวัดเดียวกันนี่ครับคุณธรรมนัสได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่ามีการทำโพลส.ส.ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่14ส.ส.ภาคใต้ยืนยันว่าทำจริงๆแล้วคนมอบหมายให้ทำเนี่ยก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะหัวหน้าพรรคปรากฏว่าผ่านพ้นไปไม่ถึงเมื่อวานผมให้ฟังบางช่วงพลเอกประวิตรตอบคำถามนี้ว่าสรุปแล้วเนี่ยท่านให้พังประชารัฐเนี่ยทำโพลจริงหรือไม่ลองฟังบางช่วงจากพลเอกประวิตรในวันนั้นครับผมทราบพลังประชารัฐยังผมกำลังคิดอยู่ครับกำลังคิดอยู่ผมตอบไปแล้วผมตอบไปแล้วนะยืนยันนะคะว่าร้อยเอกพลเอกประยุทธ์จะเป็นหัวหน้าพรรคเองด้วยหรือเปล่าไม่รู้ไม่พูดผมยังไม่ได้คุยกันในส่วนคุยกันแล้วแต่ว่าไม่พูดในส่วนของตัวเลขาธิการพรรคเนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนยังไม่รู้ไงผมไม่รู้ท่านขาจะมีข่าวว่าเมื่อวานท่านนายกเรียกหกรัฐมนตรีไปคุยที่บ้านหรือไม่รู้สิคุณรู้ผมก็บอกไปแล้วก็มีข่าวว่าวันนี้จะเป็นมาคุยกับท่านด้วยก็คุยเรื่องอะไรอ่ะเรื่องพักอะค่ะนี่ครับคือตอบด้วยว่าโพเนี่ยไม่ได้สั่งให้ทำนะและคำถามที่ว่าเมื่อวานนี้มีการเรียกตัวโอ้โหรัฐมนตรีในพลังประชารัฐขึ้นไปคุย 6-7 คนจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ยอมรับว่าหนึ่งคือกำลังคิดอยู่เรื่องการปรับโครงสร้างของพรรคพลังประชารัฐอันนี้คือสิ่งที่พลเอกประวิตรตอบในวันนี้เลยนะครับทีนี้ปรากฏว่า 6-7 รายชื่อเนี่ยไม่เป็นไรแต่มีหนึ่งคนที่พลเอกประวิตรไปเปิดงานวันนี้ที่กระทรวงแรงงานและเมื่อสักครู่นี้คงเห็นนะว่ายืนอยู่ด้านหลังด้วยคือคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานกระแสแรงเหลือเกินแล้วครับว่าคุณสุชาติเนี่ยจะขึ้นมาเป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่หรือเปล่าแล้วมีจังหวะหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวไปสอบถามท่าทีของคุณสุชาติมันสะท้อนอะไรบางอย่างดูจังหวะนั้นครับผมก็อยู่กับท่านอยู่แล้วท่านยังไงผมก็อยู่กับท่านอยู่แล้วฝากขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมอยู่ท่านยังไงผมก็อยู่ท่านยังไงก็ได้ก็ได้รับความไว้วางใจให้มาเป็นในสังกัดก็มาเอาถึงแล้วเอาแล้วนั่งค่อยว่ากันนี่ครับนี่คือสิ่งที่ก็ดูเขินอายคือถ้าคอการเมืองจับสัญญาเนี่ยดูเขินอายเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าพร้อมจะรับตำแหน่งเลขาธิการพรรคไหมจับตาบ่ายโมงครึ่งนะครับจะมีวาระประชุมใหญ่ของพลังประชารัฐวันที่28ตุลาคมนี้อีก2วันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าในตัวของเลขาธิการพรรคด้วยเดี๋ยวตามความคืบหน้าและเจาะลึกเบื้องหลังให้ฟังกันด้วยพักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้าคอกีฬาอย่าพลาดนะครับทั้งผลงานล่าสุดของทัพนักเตะทีมชาติไทยU23นัดต่อไปจะเจอกับใครฟอร์มเป็นยังไงเนี่ยสำคัญมากรวมไปถึงแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นเมื่อช่วง2ชั่วโมงที่ผ่านมาด้วยพอปีศาจแดงติดตามช่วงหน้าครับ